กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็เรียกว่าหลายสายที่มารออยู่เดี๋ยวให้ทีมงานเราติดต่อกลับไปนะคะเพราะว่าบางทีช่วงรอนานเกรงใจถ้ามีสายก็ปล่อยมาเลยครับนะคะก็อย่าย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะคะ029349258-9ตอนนี้ถ้ามีอยู่ก็ปล่อยเข้ามาเลยค่ะอาจารย์คนกำลังมีทุกข์นะเราต้องเห็นใจอกเขาอกเราสักครู่สายคุณสุนันทาเนาะหลุดไปนะคะสายทีมงานมีสายเขาออกเข้ามาเลยครับทีมงานส่งเข้ามาเลยน่าจะยังนะคะเดี๋ยวต้องทีมงานติดต่อกลับไปเพราะว่าสายหลุดไปแล้วค่ะอาจารย์ระหว่างนี้ก็รอเดี๋ยวรอสักครู่มีสองสามสายอยู่ค่ะนะคะเป็นสายที่ถ้าหลุดไปแล้วก็คุยกันเรื่องอื่นค่ะอาจารย์อันนี้เป็นไงนี่จ้างมือปืนฆ่าผัวนี่ค่ะอาจารย์ทำพรางคดีหวังเงินประกันที่เราคุยกันไปนะคะปรากฏว่าจริงๆไม่ใช่ลูกสะใภ้แต่ว่าเป็นน้องสะใภ้นะคือผู้ว่าจ้างเนี่ยให้ว่าจ้างให้น้องสะใภ้ซึ่งอายุเพียงแค่19นะนางสาวพานุมาตรคนเหล่าเนี่ยอายุ19ปีเป็นผู้จัดหาทีมสังหารโอ้พาดอย่างนี้เลยนะคะอาจารย์ก็คือนายอุตมะบุปผาอายุ37ปีนะเป็นมือปืนที่ก่อเหตุสังหารนายบุญนะรูปดีอายุ47ปีเสียชีวิตในสวนยางพาราคือด้วยเมียตัวเองค่ะให้น้องสาวน้องสะใภ้น้องสะใภ้ไปจ้างมือปืนมาฆ่าผัวหาทีมสังหารฆ่าสามีตัวเองเพื่อหวังเอาเงินประกันชีวิต1ล้านบาทค่ะแล้วก็จะสวนยางอีก15ไร่สวนยางนะคะก็เรียกว่าหวังผลแต่ว่าเป็นสามีที่แยกทางกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนื่องจากว่าสามีตัวเองเนี่ยก็มักจะติดยาแล้วก็ชอบทำร้ายข่มขู่ด้วยทะเบียนสมรสก็ยังอยู่ยังอยู่ค่ะอาจารย์นี่น่าจะเรียกว่าเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องเลยไอ้นี่เงินประกันก็ช่วยไม่ได้แล้วนะคะมีสายเข้ามานะคะคุณสออสมพรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะเชิญครับอยู่จังหวัดไหนครับจากจังหวัดไหนจ๊ะจังหวัดอุบลครับอุบลเชิญครับคุณสมพรครับอุบลครับอำเภอจิรินธรครับมีอะไรเชิญครับคืออย่างนี้นะครับอาจารย์ผมอยากจะถามหน่อยนะครับคือผมไปราชการสงครามมานะฮะได้รับเบี้ยหวัดและก็ตอนที่ผมลาออกจากราชการผมก็ได้รับเบี้ยหวัดครับทีนี้ผมไปยื่นเรื่องเบี้ยหวัดเขาบอกว่าไปยื่นทำเรื่องเขาบอกว่าอันไอประกาศราชกิจจานี่หมดอายุความครับผมอยากจะรู้ว่าประกาศรัฐกิจจานุมันมีอายุความได้หรือเปล่าครับไม่คืออย่างนี้ไอ้คำว่าประกาศรัฐกิจจานี่เขาใช้สำหรับเช่นกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาแล้วประกาศแล้วเท่ากับแจ้งให้ประชาชนทราบครับไม่มีอายุความหรอกเขามีแต่ประกาศมีพระราชองค์การแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีประกาศรัฐกิจจาครับเพราะฉะนั้นคุณเคยรับคุณเคยทำหนังสือไปถึงนู่นแหละท่านพลเอกประยุทธ์นี่แหละครับทำจดหมายไปเลยครับคือผมยังไม่ได้รับเงินอะไรเลยครับผมก็นั่นแหละถึงแนะนำว่าทำจดหมายไปบอกท่านท่านก็จะเลยสั่งมันมีไอ้พวกเขาเรียกอะไรอ่ะทหารผ่านศึกอ่ะครับองค์การทหารผ่านศึกเนี่ยเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วคุณสมพรไปติดต่อได้ยังเนี่ยสิบเอกสมพรเนี่ยผมทำเรื่องเรียบร้อยหมดแล้วครับแต่นี่เอาเรื่องไปยื่นที่กองบัญชีกลางนะครับเมื่อหลายปีมาแล้วเขาบอกว่าไอ้ประกาศราชกิจจาของพวกผมนี่หมดอายุความเขาว่างั้นไปผมว่าทำหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์เลยขณะนี้คสช.กำลังใหญ่กำลังดังทำไปเลยใช่ไหมครับทำเลยคุณสมพรนะครับยังไงผมก็จะเรียนปรึกษาอีกทีนะครับคุณทำไปเสร็จจะทำหนังสือไปยื่นเสร็จได้ความยังไงโทรบอกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์มากมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับใช่เป็นคนกำลังเป็นทุกข์อยู่เอาเงินไม่ได้ทำไมพวกทหารที่ผ่านศึกไปแล้วเนี่ยเขาจะมีให้จริงๆเขาต้องมีให้ใช่ไหมคะอาจารย์ให้ตลอดใช่ไหมมีเบี้ยเขาเรียกเบี้ยหวัดเบี้ยบำเหน็จบำนาญเขามีเงินให้เขาแล้วมีองค์กรทหารผ่านศึกโดยเฉพาะดูแลบางครั้งเนี่ยอย่างทหารผ่านศึกองค์กรทหารผ่านศึกเนี่ยไปประมูลงานก็ให้พิเศษนะในการที่จะยื่นได้โดยที่ไม่ต้องมีหลักประกันอะไรก็มีได้เขามีข้อยกเว้นให้อยู่แต่ว่าที่ไปทำเพื่อชาติบ้านเมืองแทนเนี่ยที่คุณสมพรถามมาเนี่ยน่าจะยื่นมานานแล้วตอนนี้อาจารย์แนะนำคือให้เขียนใหม่ยื่นใหม่นะตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาไม่เคยได้เลยผมว่าเอ็มมันยังไงอยู่มันต้องได้แปลกใช่ไหมไปติดขัดอยู่ตรงไหนนะคะลองตามเรื่องใหม่สักครั้งหนึ่งแล้วกันคำว่าหลักกิจจานุเบกษาก็คือว่าเป็นหนังสือที่ประกาศกฎหมายมาเสร็จแล้วก็ประกาศให้ทราบ
เท่ากับประกาศให้ประชาชนทราบทั่วไปโดยราชกิจจานุเบกษาแต่ความจริงไม่มีใครอ่านหรอกคือก็ส่งไปพวกทางราชการมันไม่เกี่ยวกันในเรื่องของอายุความไม่เกี่ยวนะคะอาจารย์เพราะว่าบางคนสงสัยเอ๊ะมันเป็นเรื่องของอายุความหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่ครับนะคะก็นะอ่านเดี๋ยวยังไงก็ไปตามเคสกันอะไรครับผมสมพรให้ละกันนะคะระหว่างนี้ก็ใครที่สายหลุดไปนะคะคุณสุนันทาติดต่อได้หรือยังเอ่ยนะเพราะว่าหลุดไปหลายรอบแล้วนะคะคุณสุนันทาคะเชิญค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุนันทาจ้าจ้าค่ะคุณสุนันทาปิดเสียงโทรศัพท์นิดนึงเชิญค่ะสักแก้วเนาะจ้าสวัสดีจ้าปิดเสียงปิดเสียงไอ้โทรทัศน์ปิดเสียงโทรทัศน์หลีเบาๆหน่อยแล้วคุยทางโทรศัพท์เชิญครับเชิญครับคุณสุนันทาครับหลุดเลยแล้วนะคะเป็นสายที่หลุดบ่อยมากเลยนะคุณสุนันทาจ๋าถ้าดูทีวีอยู่สงสัยไปกดไปบังเอิญกดโดนโฮหรืออะไรคืออย่างนี้ให้ปิดเสียงทีวีปิดเสียงโทรทัศน์แล้วก็คุยผ่านทางโทรศัพท์นะคะเสียงมันจะไม่สะท้อนนะเพราะว่าไปรอฟังจากในโทรทัศน์เนี่ยเสียงมันจะดีเลย์นิดนึงมันสะท้อนมันสะท้อนด้วยนะคะเอาเจ้าหน้าที่ติดต่อไหมติดต่อไหมนะคะเพราะว่าคุณสุนันทานี่หลายรอบแล้วล่ะไม่รู้ว่าประเด็นเรื่องอะไรนะคะอาจารย์กำลังวิตกอยู่ค่ะอาจารย์ก็ระหว่างที่รอสายนะคะมาดูข่าวนี้นิดนึงละกันระดมกวาดล้างคนเร่ร่อนขอทานทั่วกรุงนะคะตอนนี้เขาเริ่มกวาดล้างแล้วจริงๆเยอะเหมือนกันนะคะในเรื่องของที่ว่าที่เป็นคนเร่ร่อนเอ่ยขอทานเอ่ยทั้งคนไทยทั้งไม่ใช่คนไทยอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์บางครั้งพวกนี้จะเอาเด็กมาไงไปเอาเด็กมาแล้วก็มาบังคับให้เด็กไปขอเงินแล้วพวกเราคนใจเมตตาใจบุญก็ให้ไปก็จะให้สงสารที่เคาะกระจกอะเวลาจอดรถอาจารย์ขวัญเจอมาค่ะเคยเจอเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่ที่เจอนี่จะตามสะพานลอยใช่ไหมคะหรือว่าตามตลาดนัดต่างๆนะคะจะเห็นเลยว่าบางทีมีแม่นะคะแล้วก็มีลูกอุ้มลูกน้อยๆนะคะบางทีเราก็เห็นแล้วเราก็รู้สึกสงสารนะคะแต่ว่าคือเคยได้ยินมาว่าพวกอย่างนี้เนี่ยคือเหมือนถ้าเราให้เขาไปเนี่ยคือก็จะเป็นขบวนการคือเหมือนยิ่งให้เขาก็จะยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีเนี่ยนะคะก็ได้มีการนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะออกในเรื่องของการกวาดล้างนะคะในเรื่องของกลุ่มคนได้ร่อนนะคะแล้วก็ขอทานทั่วกรุงเทพก็เรียกว่าชาวกัมพูชานี่เยอะเลยจับได้14คนเหมือนกันนะคะคนไทย41คนมีสายเข้ามาสายคุณสุนันทานะจ๊ะคุณสุนันทาเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะชัดเจนเรื่องอะไรครับเชิญครับประเด็นไหนเชิญเลยไม่ค่อยได้ยินเสียงเบามากค่ะของผมได้ยินคุณเสียงชัดมากเสียงเบาไม่ได้ยินเสียงว่ามาคุณเล่าเรื่องมาผมได้ยินอยู่เล่ามาเรื่องอะไรยังไงสงสัยยังไงอ๋อฉันมีปัญหาอย่างนี้ค่ะฉันไม่ได้ยืมเงินเขาหรอกฉันเขายืมเงินฉันคือเพื่อนของลูกเนี่ยเขามายืมเงินฉันไปตอนนี้เขาเป็นราชการแต่นี่ว่าเขามาขอปกติเขาจะให้ดอกแค่ปกติอยู่ร้อยละ2บาทต่อเดือนเขาให้เองแหละเพราะว่าเราอายุมากแล้วก็เลยปล่อยให้มันเพื่อนของลูกไงแหละแล้วมีปัญหาไงมีปัญหายังไงครับมีปัญหาคือเขาไม่ส่งทั้งดอกทั้งทุนตอนเนี้ยฉันจะทำยังไงจะได้คืนได้แต่ทุนคืนให้เขาเอาแล้วเงินกู้เท่าไหร่แสนห้าค่ะเลยทำสัญญากู้กันไว้ไหมทำค่ะทำมีคนค้ำประกันไหมไม่มีคนค้ำประกันหรอกค่ะคือเมื่อเขาไม่ให้เราก็เอาไปหาทนายฟ้องเอาสัญญากู้ไปทนายดูแล้วก็ฟ้องแล้วปัญหาว่าข้าราชการเนี่ยเขามีบ้านมีช่องมีไร่มีนาไหมมีเขามีบ้านมีช่องเขาเออรี่ตอนนี้เขาขอลาออกเขาบอกว่าเดี๋ยวเงินเออรี่ออกก็จะให้ตอนนี้เงินเออรี่ออกแล้วเขาก็ไม่ให้ก็มีทางเดียวคุณสุนันทาก็ไปฟ้องเขานะไปฟ้องต่อศาลที่จังหวัดสระแก้วนั่นแหละไปหาทนายนะแล้วดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีมันเกิน115อันนี้ดอกเบี้ยจะเป็นโมฆะแต่ศาลก็จะให้ 7.5 นี่แหละจ้าไม่ได้ผมไม่เอาไปฟ้องให้ทนายไปโนติสไปก่อนจ้าแล้วไปพบตัวเขาหรือยังล่ะคุณสุนันทาค่ะไปพบแล้วตอนนี้เงินเขาออกแล้วเขาไม่ให้เขาบอกว่าเขาต้องใช้เจ้าอื่นอยู่เขาบอกเดี๋ยวของยายเอาทีหลังถ้าแก่แล้วเจ้ากลัวไม่ได้แล้วมีเงินอยู่นิดหน่อยเขายืมไปก็เลยให้เขายืมพอได้ดอกมาใช้ว่างั้นหรอกความจริงน่าจะมีคนน่าจะมีคนค้ำประกันหรือเอาชนงชนดที่ดินบ้านช่องไปจดจำนองมันถึงจะมั่นคงนะจ้าไม่ได้เอาอะไรค้ำเลยค่ะเอาไปหาทนายนะครับผมสวัสดีครับ
จ้าขอบคุณค่ะเนี่ยเราจะเห็นว่าน้องพิมพ์อย่างนี้นะลูกขวัญนี่ถ้าที่เดมาเป็นทนายแต่มาอยู่นี่ทุกทั้งคนมีเงินก็มีทุกคนจนก็มีไอ้คนจนคือกู้ทุกคนมีเงินคือปล่อยเงินกู้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คืนอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยกรณีอย่างนี้เนี่ยผมทีเคยถามว่าเอาหลักสัญญากู้มาปรึกษาเจ้าฟ้องเขามีทรัพย์ให้ยึดไหมถ้าไม่มีนะครับเปล่าประโยชน์เลยค่ะอาจารย์ยากเปล่าประโยชน์เพราะว่าฟ้องชนะแล้วเขาไม่มีทรัพย์สินให้ยึดจะทำยังไงนะถ้าครบ4ปีก็อายุความก็หมดแล้วกรณีของคุณสุนันทาจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมีการกู้ยืมเงินกันแต่ว่าไม่มีผู้ค้ำประกันเนี่ยแบบเนี้ยก็จะไปไล่เบี้ยไม่ได้ก็ต้องเอาเจ้าตัวอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์ก็ต้องฟ้องเจ้าตัวเจ้าตัวได้อย่างดีฟ้องเสร็จชนะเนี่ยจะยึดทรัพย์สินมีไหมค่ะแต่ไอ้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อเดือนมันเกินแหละค่ะก็ดอกเบี้ยเป็นโมฆะแต่ศาลก็อาจจะให้ 7.5 ก็ยังได้อยู่ครึ่งนึงนะคะแต่เห็นบอกว่าไม่เอาก็ได้นะอยากได้แค่เงินต้นอ่ะตอนเนี้ยความจริงทั้งนั่นก็น่าจะปณิปนอมกันเนาะไม่ต้องไปฟ้องทำสัญญาเขาไว้จริงๆลองให้ลองคุยดูก่อนนะคุณสุนันทาบอกว่าคุณยายขอใช้ก่อนได้ไหม150,000เนี่ยแบ่งมาก่อนนะจะได้ไม่เป็นความกันฟังดูเมื่อกี้ก็มีเจ้าหนี้หลายคนสงสารพึ่งใจพวกข้าราชการพวกเงินเดือนเนี่ยเจ้าหนี้เยอะทำไมรู้จักประหยัดไม่รู้จักใช้แนวทางของในหลวงเศรษฐกิจพอเพียงปลูกของกินของใช้นะครับหรือเอาไปขายถ้าไม่ขายก็เอาได้กินได้ใช้ก็ไม่ต้องซื้อนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็ใช้วิธีนี้อย่างที่บ้านนี่ของอาจารย์นี่มีเยอะเลยมีสระผมก็อยากกินปลาก็เอาสระมาข้าวตัวเองผักก็เก็บข้างบ้านไม่ต้องเสียเงินเดี๋ยวสงสัยว่าหลังต้องเอารูปมาโชว์ในรายการสักหน่อยล่ะนะคะว่ามีการบริหารเศรษฐกิจพอเพียงยังไงนะคะต้องมาแบบว่าแนะนำบ้างนะอาจารย์ขวัญเนาะที่อยู่ที่นี่ถ้ากินถึงบ้านอ่ะนั้นนี่ไม่ได้ออกกำลังไม่ได้ไปดายหญ้าเดี๋ยวให้อาจารย์กลับแล้วค่ะออกกำลังท่านผู้ชมเชื่อผมไปดายหญ้าไปถากหญ้าเนี่ยได้ออกกำลังด้วยมันจะทำให้โรคเส้นประสาทหายนะคะนะวันนี้นะครับผมหมดเวลาค่ะอาจารย์คุยกันแป๊บเดียว1ชั่วโมงเต็มนะคะอาจารย์ขวัญมาเลยรู้สึกจะแย่งผมพูดหมดเลย ไม่หรอกค่ะอาจารย์นะเดี๋ยวพบกันใหม่ก่อนจากกันวันนี้ไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีเราก่อนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนนะคะวันนี้เราทั้ง3คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ